นานาชาติมาดีนะซาอุดีอาระเบียค่ะที่เห็นนั่นคือทะเลทรายนู่นแล้วก็มีภูเขาทรายไม่เห็นสีเขียวเลยค่ะลองมันจะไม่ได้เป็นพื้นราบทั้งหมดเป็นลักษณะภูเขาทรายขึ้นมาตามที่เห็นนะคะแล้วก็ส่วนสีขาวๆนั่นน่าจะเป็นทะเลทรายผืนกว้างใหญ่มากเขียวๆที่เห็นน่าจะเป็นต้นไม้หรือเปล่าลักษณะสีดำที่ตัดกับสีขาวอะค่ะส่วนนี้น่าจะเป็นเมืองเหมือนกันแต่ไม่มีต้นไม้แล้วเขาก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะจะเป็นทิวเขาตรงนั้นทั้งหมดอยู่ด้านซ้ายของทะเลทรายสีขาวมาดีนานี้จะเป็นเมืองที่อยู่ทางด้านเหนือของมักกะนะคะซึ่งเราจะไปลงที่นั่นเพื่อไปเยี่ยมเยียนมัสยิดอันนบาวีกุฏิสุสานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสักประมาณ8-10 วันจากนั้นก็เข้ามักกะโดยผ่านมิกอดแล้วก็คงอิหร่อมที่ซุ้มไรฟ้านะคะมีภูเขาค่อนข้างเยอะเหมือนบ้านเราแต่ของเรานี่จะเป็นต้นไม้คลุมนะคะ
ุณหภูมิที่นี่อยู่ที่12องศาเซลเซียสอันนี้กำลังร่อนลงค่ะตรงนี้จะเห็นลักษณะภูเขาที่แปลกที่บอกเมื่อกี้เป็นเมืองคงไม่ใช่เพราะนี้มีบ้านคนเลยตรงนี้ท้องฟ้าใสแต่ว่ามันจะมีเหมือนหมอกน่าจะเป็นจากความร้อนของแดดค่ะน่าสนใจกับลักษณะภูมิประเทศโลกเดียวกันพื้นที่ต่างกันมันมีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์มากมายนะคะอย่างที่เห็นชัดบ้านเรากับที่นี่ไม่เหมือนกันมันก็น่าสนใจอีกอย่างเมืองที่มีความแห้งแล้งแต่มีความร่ำรวยนะคะเมืองที่อุดมสมบูรณ์กลับมีการพัฒนายังไม่ดีแล้วก็ฐานะทางด้านเศรษฐกิจยังไม่ดีเมื่อเทียบเท่ากับที่นี่ที่เห็นตรงนี้จะเป็นหย่อมจะเห็นต้นไม้ค่อนข้างชัดนะคะสีเขียวไม่ทราบเป็นสวนอะไรเมื่อสวนจะเป็นโซนสีดำๆเข้าใจว่าเป็นต้นไม้แต่จริงๆไม่ทราบว่าเป็นต้นไม้ผักมาดูใกล้ๆสีดำนี้มันไม่ใช่ต้นไม้ค่ะมันเป็นดินออกสีดำหรือเป็นหินก็ไม่ทราบเราเห็นเสาไฟฟ้าแล้วมีถนนหนทางจะดูเหมือนไม่ได้ลาดยางค่ะอันนี้เป็นผังเมืองที่สวยแต่เหมือนยังไม่มีการก่อสร้างตรงนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยพอมาดูใกล้ๆเป็นเหมือนดินสีดำแล้วก็มีสีเขียวบางส่วนที่ขึ้นหรือว่าต้นอินทผลัมมันเป็นดินอะไรมันดำตัดกับขาวดินข้างๆหน้านั้นเป็นภูเขาหินค่ะจะไม่เห็นต้นไม้เลยเป็นทิวเขาสลับไปเรื่อยๆเป็นสุดสายตาต้นไม้เป็นหย่อมๆนิดหน่อยเองพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ราบทีนี้เราลงสู่สนามบินแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเหมือนต้นอินทผลัมมีรั้วรอบรั้วสีดำๆหาสังเกตเหมือนกับการเอาดินจากที่ไหนมาถมอะค่ะนะคะตั้งข้อสังเกตไว้แบบนั้นอันนี้เราเป็นเมืองเป็นตึกตามที่เห็นค่ะต้นไม้น้อยมากถนนก็สวยดีรถวิ่งไม่เยอะนี่เมืองอยู่ตรงข้างหน้านู้นนะคะจะเห็นตึกบ้านช่องมาดีมาเป็นเมืองที่ไม่ใช่ท่านนาบีเกิดนะ
คะเป็นนำเมืองที่ท่านนบีอพยพหนีจากมักกะเข้าสู่มะดีนะเมืองที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดนั้นอยู่ที่เมืองมักกะค่ะถนนเขาก็สวยดีนะคะนี่ถึงแล้วถนนถึงสนามบินแล้วค่ะบางตอนบางจะสกายวิวค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะ